วกเราจะช่วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เต็มที่นะครับครับว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณที่แน่งเดี๋ยวคอยต้อนรับผู้คนที่ยึดมั่นในธรรมอย่างมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านจะมาเป็นประธานในการประกอบการงานทำได้เรื่องเยอะเรื่องตำแหน่งสูงขึ้นเราก็ยินดีมีคนหนึ่งมาปรึกษาผมบอกว่าปานาติปาตาเวียระมณีเป็นพระราชาคณะชั้นล่างที่ประกาศสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเรื่องยกวัดราชเป็นพระอารามหลวงด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกวัดองค์คนไทยพัฒนาตำบลห้วยวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีขณะชนิดสามัญตั้งแต่วันที่1เดือนธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นต้นไปประกาศณวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2566นายพิชานาคาสัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีกามังวรากินังวรากิท่านที่มีรายทางทางนี้เนี่ยเข้าไปเข้าข้างหน้าเลยครับท่านเป็นการคุณเป็นยารัฐจุลมิสิทธิกิจครับท่านก็อธิบดีการเมืองด้วยกันเนาะนะครับวันนี้เป็นวันที่ใหญ่ครับปัจจัพพุทธานุภาเวนัสตาท่านสีพระมงคลเชิญมาครับเปิดคนสังเกตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เปิดไทยคือสังเกตอร่อยได้จัดสร้างเหรียญนะครับเข้าหลบชายาละกองในโอกาสที่9ครับเป็นเหรียญวันนี้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านคุณพระธรรมโพธิมงคลทั้งคณะทั้งสองชาววัดมาสเกตหน้าโจรมหาพิหารคนอย่างสุดยิ่งเห็นคุณท่านเจ้าคุณท่านรู้ว่าครับสระบุรีถือว่าเป็นจังหวัดที่มีมงคลยิ่งเพราะว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาเริ่มตั้งอยู่ที่นี่ในฐานะที่ท่านเป็นพ่อเมืองนะครับอยากให้พูดก็อย่างให้ประชาชนที่ทราบนิดพี่คำลนบอกนะครับเป็นวัดแห่งแรกวัดเดียวที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเราทางจังหวัดสระบุรีซึ่งวัดมงคลชัยพัฒนาแห่งนี้นะครับนำเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหรือเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่เนี่ยมาถือว่าเป็นต้นแบบเป็นโมเดลแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่มาที่นี่แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับเป็นวันที่สถาปนาวัดให้เป็นพระอารามหลวงนะครับเป็นวัดแห่งที่4ของจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็มาแสดงมุทิตาจิตนะครับพระราชวชิรามงคลวิสิทธ์นะครับหรือหลวงตาโม่งของเราท่านเจ้าวาดนะครับที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์ในวันนี้ครับแล้วท่านจะช่วยขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้ให้กระจายจากนี้มากขึ้นใช่ไหมครับท่านครับครับก็
ในส่วนของจังหวัดนะครับเราก็ได้สนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วก็ทางวัดเนี่ยนะครับโดยท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับพระราชวชิรมงคลวิสิทธิ์เนี่ยนะครับท่านก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ดูแลหาวิทยากรอะไรมาบรรยายซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ไม่มีชีวิตมาตลอดนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ตลอดตั้งแต่20 30ปีมาแล้วเนี่ยได้ครับตั้งแต่30ปีขอเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนี้เป็นการที่จัดงานแสดงมุทิตาสักการะแด่อัตมภาพพระราชวชิรมงคลวิสิทธิ์เจ้าวาดวัดมงคลชัยพัฒนาและเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีการจัดงานในครั้งนี้คอนเซปต์ที่ออกมาเป็นการประดับประดาตกแต่งล้วนแต่เป็นของพืชพันธุ์ธัญหารที่เกิดขึ้นกับดินซึ่งแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้มาพระราชทานแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ดังนั้นเพื่อสนองพระราชดำริของพระองค์ท่านในการจัดงานในครั้งนี้การประดับประดาตกแต่งสถานที่ล้วนแต่เป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เกิดกับดินเพื่อสนองพระราชปฏิฐานของพระองค์ท่านตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่พืชพันธุ์ธัญญาหารผลน้ำหมากรากไม้ต่างๆที่นำมาประดับในงานนี้ล้วนมาจากพื้นแผ่นดินที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้รับรู้ว่าการจัดงานในครั้งนี้เราต้องการเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รู้ว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆไม่ใช่จะมีไว้แค่รับประทานเท่านั้นยังเอามาประดับตกแต่งสถานที่การจัดงานให้ได้อย่างเหมาะสมสวยงามขึ้นมาในครั้งนี้โดยได้รับความอุปถัมภ์จากคุณพี่สมศักดิ์คุณพี่นภากำเนิดสิทธิเสรีร้านขายยาสิริเวชรังสิตได้เป็นผู้อุปถัมภ์งานในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปดีๆและขออนุโมทนาขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้เป็นอย่างยิ่งข่าวดีกับพี่คำร้อน